พรรคประชาธิปัตย์ค่ะปราศัยใหญ่กันที่ลานคนเมืองนะคะตอนนี้ประชาชนก็แน่นลานปราศัยเลยทีเดียวไปติดตามบรรยากาศจากคุณพงศกรหงจานรายงานสดเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะพงศกรเชิญครับครับถือว่าตอนนี้นะครับมาดูบรรยากาศที่การปราศัยลานคนเมืองครับตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ก็ได้เริ่มการปราศัยกันตั้งแต่เวลา 17:30 นะครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะครับก็มีการปราศัยของรองหัวหน้าพรรคนะครับนั่นคือคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์ครับและตอนนี้ก็มีการแนะนำตัวของผู้สมัครนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบรรยากาศสดๆบนเวทีนี้กันครับครับก็เป็นบรรยากาศฉันพี่ฉันน้องแสดงให้เห็นว่าพี่น้องให้ความรักความเมตตาวันนี้รู้ว่าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะจะมาเปิดใจครั้งสำคัญในเวทีปราศัยครั้งสุดท้ายของการรณรงค์ครั้งนี้พร้อมไหมแล้วก็มาให้กำลังใจอย่างที่ผมใช้อะไรยุติการให้ดอกไม้ในช่วงนี้ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นวันนี้เราต้องปราศัยถึงเที่ยงคืนนะครับพรุ่งนี้เช้าเราก็จะมีการปล่อยขบวนรถประชาธิปไตยจับมือคนไทยก้าวไปด้วยกันก้าวไปกับพรรคประชาธิปัตย์เชื่อมั่นประชาธิปัตย์24มีนาคมนี้เข้าคูหากาพรรคประชาธิปัตย์ทุกเขตเลือกตั้งครับเอาละครับพี่น้องครับขอยุติการมอบดอกไม้ณบัดนี้นะครับและพบกับผลิตวัชรศิลป์ไอติมครับพี่น้องครับจริงๆอ่ะไอติมสักหน่อยมาแล้วมาประชาธิปัตย์เข้ามาซื่อสัตย์มีความจริงใจอยู่คู่สาวไทยมานานนะสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวกรุงเทพมหานครครับผมขออนุญาตนะครับผมลงสมัครในส.ส.ระบบเขตนะครับขอเสียงเขตเลือกตั้งที่13บางกะปิวังทองหลางแขวงพระพลาหน่อยครับอย่าลืมนะครับเบอร์8นะครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับผมภริศวัชรศิลป์นะครับหรือว่าหลายคนนั้นจะชอบรู้จักผมเพียงแค่ชื่อว่าไอติมนะครับผมพูดเสมอนะครับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งชื่อผมว่าไอติมเนี่ยบางทีผมก็แอบสงสัยไม่ได้ว่าท่านอาจจะไม่คิดว่าชีวิตนี้ผมจะโตขึ้นผมถือว่าเป็นหนึ่งในคนที่อาจจะอายุน้อยที่สุดจากพรรคประชาธิปัตย์ที่ลงสมัครครั้งนี้นะครับหลายเวทีที่ผมได้ขึ้นไปเป็นตัวแทนของพรรคประชาธิปัตย์ผมเป็นคนเดียวนะครับบนเวทีนั้นที่ตัวเองนั้นอายุน้อยกว่าอายุของพรรคที่ตัวเองสังกัดผมไม่รู้ว่าเพราะว่าผมอายุน้อยหรือว่าเพราะว่าพรรคของเรานั้นอยู่มายาวนานในการรับใช้พี่น้องประชาชนชาวไทยมากว่า72ปีครับแต่ทุกคนจะถามผมเสมอว่าในฐานะคนรุ่นใหม่คนนึงทำไมผมถึงตัดสินใจเข้ามาร่วมงานกับพรรคประชาธิปัตย์ผมเข้าใจว่าหลายคนอาจจะคิดว่าตั้งแต่ผมเกิดมาแล้วเดี๋ยวเข้าตั้งแต่ผมหน้าตาแบบนี้ผมคงไปที่อื่นไม่ได้นอกจากพรรคประชาธิปัตย์แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับผมตัดสินใจมาร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ให้โอกาสคนไทยเข้ามาทํางานทางการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่ให้โอกาสกับเด็กอายุ14 15ปีคนนี้ที่อยากจะเรียนรู้ว่าการเป็นนักการเมืองนั้นมันต้องทําอะไรและได้มีโอกาสเข้ามาร่วมโครงการฝึกงานหรือโครงการยุวประชาธิปัตย์ที่มีมายาวนานกว่า20-30ปีและณเวลานั้นก็เป็นพรรคการเมืองเดียวที่มีโครงการฝึกงานให้กับเด็กและเยาวชนที่สนใจการเมืองพรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคแห่งการให้โอกาสเพราะสามารถให้โอกาสคนธรรมดาคนนึงมีบทบาทในการผลักดันนโยบายบทบาทการสร้างความเปลี่ยนแปลงภายในพรรคได้เพราะว่าพรรคของเราไม่มีเจ้าของและนับตั้งแต่ต้นปีนี้นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคเดียวที่เปิดโอกาสให้ใครก็ได้สามารถลงสมัคร